ตามปกติในเรื่องของการที่มีผู้สาธิกชนหรือญาติโยมนะครับมาถวายสังฆทานหรือว่าในเรื่องของการมาประกอบศาสนกิจปกตินะครับไม่ได้มีการจัดอะไรเป็นพิเศษถ้าเกิดว่าจะในที่ประชุมนี้มีโอกาสที่จะมีการเสนองดวันหยุดสงกรานต์ตามที่ทางสาธารณสุขเองเขาเคยเกิดมาก่อนหน้านี้ไหมครับครับก็วันนี้นะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันจากการประเมินมา1สัปดาห์นะครับในเรื่องของการแจ้งยกเลิกมีมากขึ้นแล้วก็แนะนำของสุวัฒน์ธรรมที่แนะนำให้งดเนี่ยนะครับก็มีการตอบรับเข้ามาเรื่อยๆในเรื่องของการแจ้งยกเลิกอย่างเป็นทางการผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ว่าทำจังหวัดก็ได้รายงานมาสู่กระทรวงครับรวมถึงหนังสือสั่งการของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็จะทำให้ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีในหน่วยงานต่างๆทยอยแจ้งยกเลิกมาแต่ผมประเมินนะครับในภาพรวมจากทยอยยกเลิกถึงเวลาก็จะมีการยกเลิกครบทั้งหมด 100% อยู่ดีฉะนั้นวันนี้จะมีการเสนอให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาในเรื่องของการให้มีคำสั่งในการยกเลิกการจัดกิจกรรมสงกรานต์นะครับเป็นสงกรานต์ในบ้านแบบที่กระทรวงวัฒนธรรมได้แนะนำอย่างจริงจังในวันนี้